ห้ามล่าไข่หวยจอดดิขายบ่ขายไปเกี่ยวเจ้าระวังดินี่ครับจบแล้วเนาะขี่แล้วมันเลยตั้งวางหน้าหน้าพิษตาข้างครับเดี๋ยวนี้เลยครับดูมุมดูมุมจอดถ้าลงข้างล่างมันไกลครับโอเคอันนี้ถ้ามาเติมน้ำมันจะไฟเฉพาะไฟสมองเหนือครับมันเนี่ยสีเลยทีเดี๋ยวถ้าไม่พูดมันเป็นควันไงเย็นตู้อีกไหนต้องเปิดก็ได้เปิดก็ได้ยกไปเย็นสองเห็นหรอคือปากข้างหลังได้หรตัวนี้หรือไม่ก็ต้องมีเดี๋ยวโอ้ยว่าไอ้กล่องเนี่ยมันลำบากที่ว่ามันมีเครื่องสูบน้ำแล้วท่อสูบน้ำแล้วท่อทางสูบน้ำนะมันถึงตรงครึ่งทางก็คือทางลำเลยตอนนี้คือชาวบ้าน55 คนนำทางก่อนโอเคแล้วที่ชุด2ขึ้นไปชุด2ตอนนี้มันนี่ไอ้4 5 6มันอยู่ตรงกลางทางพอดีทางลำบากตรงนั้นพอดีก็ช่วยเลยหาทางสายไปเมื่อคืนนี้ตอน4:00แล้ววันนี้เนี่ยตอนเช้ามืดเนี่ยจะมีกลุ่มฝรั่งซึ่งชำนาญในถ้ำในตรงนี้นะครับได้เข้าไปก่อนล่วงหน้า 2-3 คนก็ไปเจอรองเท้าเจออุปกรณ์อะไรของเด็กในตรงนี้เนี่ยซึ่งคาดว่านะครับจุดที่เจอเนี่ยเด็กน่าจะเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากน้ำที่มาเด็กคงจะหนีน้ำแล้วเข้าไปลึกเข้าไปเพราะเมื่อคืนนี่ถึง3 กิโลที่จากตัวปากถ้ำเข้าไปนะครับตอนนี้เด็กยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบสัญญาณแล้วก็ตอนนี้เราภาวนาเราคาดหวังนะครับแล้วพูดกับผู้ปกครองแล้วก็คงขอความกรุณาจากสื่อช่วยนำเรียนว่าวันนี้เนี่ยได้มีคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วไปโพสต์ตามอารมณ์ตามความรู้สึกในตรงนี้อยากจะให้ฟังจากทางส่วนราชการอย่างเดียวแต่ตอนนี้ว่าเราจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะในตรงนี้ให้ทางผู้ปกครองทางญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบในตรงนี้เช้านี้เราได้มีการประชุมแล้วก็ทีมงานนะครับตอน10 โมงกว่าเมื่อกี้ได้ลงเข้าไปค้นหารวมทั้งหมด5 ชุดด้วยกันนะครับตอนนี้กระจายไปตามที่ฝรั่งที่เขาออกมาแล้วก็มีการประชุมวางแผนร่วมกันนะครับจากนี้ไปหลังจากที่เราเจอเด็กทั้งหมดแล้วเราจะทำการปิดถ้ำไหมคะช่วงฤดูฝนคงตอนนี้คงจะต้องมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้นะครับว่าดูในตรงนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นเขตอุทยานถ้ำหลวงในตรงนี้นะครับก็คงจะต้องปรึกษาหารือกับเจ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตรงนี้นะครับผมอุปสรรคปัญหาตอนนี้คืออะไรฮะตอนนี้ต้องเรียนตามตรงว่า1ฝนนะฮะฝนลงค่อนข้างเยอะแล้วในถ้ำเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างลงเยอะนะครับในถ้ำในอะไรในตรงนี้ครับผมคิดว่าเด็กที่
ที่เด็กอยู่จุดที่เด็กอยู่ลึกไปประมาณสักกี่กิโลครับโดยประมาณตอนนี้เรายังไม่ทราบจุดนะครับว่าเด็กอยู่จุดไหนอะไรยังไงอยู่ระหว่างการค้นหานะครับที่พบรองเท้านี่ลึกเข้าไปกี่กิโลที่คาดการณ์เนี้ยประมาณ 2-3 กิโลได้นะครับผมทำไมการค้นหาลำบากลักษณะของถ้ำมันเป็นยังไงโอ้ถ้ำมันคดเคี้ยวแล้วก็มืดนะครับอากาศก็น้อยอะไรในตรงนี้ท่านก็คงทราบมันไม่ใช่พื้นที่ปกตินะครับในตรงนี้ต้องได้ผู้ชำนาญการแล้วก็คนที่รู้พื้นที่แล้วก็มีความฝึกฝนทางด้านนี้เป็นการเฉพาะนะครับผมคือเข้าไปตรงเข้าไปนะฮะในถ้ำเข้าไปแบ่งชุดปฏิบัติการอยู่8ชุดแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยเป็นชุดของฝรั่งนำทางเรามีคนไทยอยู่เจ้าที่ของเราประมาณ10คนขึ้นไปนำทางชุดที่2เป็นชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่มีทหารแล้วก็มีเจ้าที่ของอำเภอของที่ไปอันนี้แบ่งอีก6ชุดเนี่ยเป็นชุดถือสารแบ่งเป็นช่วงเป็นตอนแต่คราวนี้ปัญหาเราคือเราไปแล้วไปถึงครึ่งละครึ่งทางเป็นทางที่ลำบากขึ้นยาขึ้นอย่างนี้แหละอ๋อจะขึ้นเนินใช่แล้วแบกเครื่องสูบน้ำตอนนี้แบกเครื่องสูบน้ำผ่านไปแล้วมันเหลือชุด3 4 5 6 7 8ที่เป็นชุดสื่อสารนะมันไปไม่ได้เพราะว่าเราขาดการติดต่อข้างนอกเราขาดการติดต่อข้างนอกคราวนี้ออกมาข้างนอกเพื่อมาร้องขอชุดสื่อสารเพิ่มจาก6ชุดอ่ะเป็นสัก10หรือ20ชุดคือแบ่งไว้เป็นชุดใช่เพราะว่ามันพ้นไปโค้งนึงมันติดต่อไม่ได้ละครับเพราะถ้ามันอัดมันต้องถี่หน่อยถี่หน่อยชุดสื่อสารชุดเครื่องมือสื่อสารเล็กๆนั่งถี่นั่งถี่แล้วสื่อสารมันทอดเป็นทอดเข้าไประยะทางเท่าไหร่ครับประมาณ3กิโลเมื่อกี้ผมออกมาได้กิโลครึ่ง3แยกอ๋อทั้งหมดระยะทางของเข้าทางประมาณ3กิโลกว่าแต่มันจะมีเข้าไปถึงนี่ประมาณกิโลครึ่งครับตอนนี้ถึงกิโลครึ่งเจออะไรบ้างครับข้างในฮะที่พี่ไปเจอข้างในไม่มีอะไรฮะทางสะดวกเป็นทางทรายเป็นทางหินโขดหินเป็นหินไปเจออะไรเด็กทิ้งอะไรไว้เป็นอันนี้ไม่มีไม่เหมือนเจอเมื่อวานแล้วเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าเป้ครับเด็กทิ้งไว้เป็นรองเท้ากีฬาครับแล้วก็ชุดป่าไม้เอาเข้าเมื่อคืน2รอบนะครับคือข้างในมันเป็นทางแยกคดเคี้ยวไปเลยครับคดเคี้ยวโค้งไปโค้งมาขึ้นทางมันเหมือนกันมีโอกาสที่ไม่มีคนนำใช่ตอนนี้เราสารปัญหาเราคืออะไรคือเรื่องการสื่อสารขอเพิ่มการสื่อสารจากข้างในกับข้างนอกให้ได้ที่เข้าไปได้ไม่สุดทางยังไม่สุดครับได้กิโลครึ่งเพราะอะไรครับเพราะน้ำเพราะว่าเรามองดูว่าถ้าทำงานต่อไปในการสื่อสารติดต่อข้างนอกไม่ได้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราห่วงเรื่องการติดตั้งเครื่องพอติดตั้งเครื่องแล้วก๊าซมันต้องมันคาร์บอนบอนดอกไซด์ที่ออกมาจะเครื่องกันของไหม้อ่ะมันจะทำให้คนปฏิบัติงานอาจจะหมดสติเอาเครื่องสูบน้ำใช่คราวนี้ก่อนติดเครื่องถ้าทั้งหมดติดเครื่องอ่ะมันต้องสื่อสารให้ได้พอสื่อสารได้พูดเนี่ยติดเครื่องแล้วอะไรแล้วน้ำมันหมดหรือไม่ก็หายใจไม่ได้อะไรเงี้ยจะต้องอพยพมาหรือมีคนเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยเพราะถ้ำอากาศมันก็เพียงระดับหนึ่งละพอเราติดเครื่องไปแล้วก๊าซอะไรมันจะไปอีกต่างหากการที่ไม่ร่างกายไม่ต้องการที่จะใช้ในร่างกายการคาร์บอนไดออกไซด์ครับใช่